ตอบชัดย้ำสัมพันธ์สงกรานต์หลังโพสต์รูปจับมือวันที่7กรกฎาคมที่โรงแรมดาเบิร์นตรีบายฮิลตันสุขุมวิท26มีการจัดงานรวมพลคนไม่แพ้บายฟิลเลอร์แอร์เพอริฟายเออร์ซึ่งมีคุณแม่ยังสวยแอปทักษะออนพักสุขเจริญพร้อมด้วยน้องปีใหม่ลูกสาวมาร่วมงานโดยหลังจบงานแอบให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องรายการที่ทำร่วมกับลูกสาวรวมถึงอัปเดตเรื่องที่อดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์โพสต์ภาพมือของคนสองคนกำลังเอื้อมาจับกันลงไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนอุปสรรคพิสูจน์ทีมจะใช่หมายถึงตนหรือไม่ถามถึงรายการที่ทำกับน้องปีใหม่รายการที่ยังไม่มีชื่อรายการหัวเราะเป็นความสนุกของทีมงานก็อยากจะให้คุณผู้ชมดูและช่วยกันคิดชื่อรายการขึ้นมามันเริ่มจากสนุกสนุกรู้ว่ามีคนอยากเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตจริงเวลาแอบอยู่กับน้องก็เลยทำให้แฟนคลับดูค่ะแต่ตอนนี้เพิ่งถ่ายอีพีเดียวเหมือนเป็นการลองดูปีใหม่เขาก็สนุกเพราะไม่ได้มีการต้องบล็อกกิ้งไว้ทุกอย่างปล่อยตามธรรมชาติฟีดแบ็กจากคนดูว่ายังไงบ้างดีค่ะทุกคนบอกว่าซนสมชื่ออย่างที่แม่ได้เกริ่นไว้ดูเขาเป็นเด็กสดใสร่าเริงสนจะทำรายการยาวๆเลยไหมคือต้องแล้วแต่ปีใหม่เราไม่ได้อยากทำงานที่ต้องบังคับลูกแล้วแต่เขาว่าจะสะดวกอีกทีเมื่อไหร่เราก็อยากให้มีเป็นประจำนะแต่คือไม่ได้เร่งรัดหรือจำกัดอะไรส่วนชื่อรายการคงต้องสรุปเร็วๆนี้ก่อนจะมี EP 2จริงๆน้องปีใหม่เขายังไม่รู้ว่าถ่ายรายการอะไรเพียงแค่ทราบว่าวันนี้ได้มาเล่นกับพี่ๆทีมงานเล่นไปถ่ายไปเรื่อยๆเพราะแอบก็ต้องการให้ลูกอยู่ในธรรมชาติของความเป็นเด็กจริงๆไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามันเป็นการแอคหน้ากล้องยิ่งพี่ทีมงานแอบถ่ายเรื่อยๆน้องเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันคือการถ่ายเขาก็เป็นตัวของตัวเองเพียงแต่สิ่งที่เราเซตคือแพลนว่าจะไปไหนกิจกรรมที่ปีใหม่อยากทำล่วงหน้าเท่านั้นพอถึงหน้างานก็ฟรีสไตล์เลยน้อง3ขวบแล้วฟังเรามากขึ้นไหมหรือซนขึ้นไม่กล้าพูดเลยค่ะว่าเขาฟังเรามากขึ้นหรือเปล่าแม่ก็ไม่แน่ใจยิ้มมันก็มีเรื่องซึ่งเราทำความเข้าใจกับเขาได้จนเขาฟังเราและทำตามเองเมื่อเขาเข้าใจสิ่งที่เราบอกเราเตือนแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆที่เขาชอบลองถามลองทำคือยิ่งโตก็ไม่หมดปัญหาลองเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้คุณแม่ปวดหัวใช่ไหมไม่ค่ะอย่างน้อยเขาจะสนอะไรก็ตามพูดจริงๆว่าเหนื่อยแต่ยังน้อยไม่เหนื่อยใจก็โอเคค่ะเหนื่อยกายไม่เป็นไรค่ะขอถามถึงที่พี่สงกรานต์โพสต์รูปมือสองคนพร้อมแคปชั่นให้การเวลาพิสูจน์คนคนเลยคิดว่าเป็นมือแอบหรือเปล่าข้อแรกเลยนะคะมันก็ลำบากในการที่แอบจะคอยตอบคำถามในสิ่งที่ไม่ใช่รูปของแอบและแอบไม่ได้เป็นคนโพสต์เลยตอบลำบากไม่นั้นจะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่คุณสงกรานต์โพสต์อะไรมันก็จะกลับมาที่แอบแต่ถ้าถามว่าใช่รูปแอบไหมมือแอบไหมมันก็ไม่ใช่ค่ะอย่างที่บอกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นมาจะ2ปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรคนลุ้นว่าถ้าเป็นมือพี่แอบจะดีมากเขาไม่ได้เห็นมือแอบมา2ปีแล้วหัวเราะอันนี้ขำๆไม่ได้อะไรนะคะคุณสงกรานต์เหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่ดีหรือเปล่าเขาส่งให้คนใน IG หรือเปล่าไม่ได้ส่งให้แอบไม่มีอะไรค่ะหัวเราะแอบตอบแทนคุณสงกรานต์ไม่ได้ว่าเจตนาคืออะไรแต่สำหรับแอบคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราค่ะแต่บางคนก็มองว่าหรือสงกรานต์จะเปิดตัวสาวใหม่ไม่ทราบค่ะอันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนตามสบายแอบไม่ได้รู้สึกหรือมีความเห็นใดๆเลยค่ะเคารพทุกอย่างใครอยากจะทำอะไรเพราะทุกวันนี้เราไม่ได้คุยกันแค่พูดเรื่องน้องว่าจะมารับเมื่อไหร่ที่ไหนแต่ไม่ได้มีการคุยปรึกษาหารืออะไรคลิปล่าสุดทางสงกรานต์มีพูดถึงเรา
ทั้งที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงรู้สึกว่าเป็นปกติค่ะคือยังไงถ้าวันหนึ่งสถานะตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วระดับหนึ่งแต่ถ้าสุดท้ายมันถึงวันที่ได้ขาดจากกันอย่างเป็นทางการแต่สุดท้ายเราก็หนีคำว่าพ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ดียังไงปีใหม่ก็ยังเป็นลูกของคุณสงกรานต์และยังเป็นลูกของแอบอยู่เหมือนเดิมเลยกลายเป็นว่าคนมองแอบเป็นสาวโสดสวยและรวยพันล้านเอาจริงๆนะคะขอทีละอย่างก่อนตอนนี้ยังไม่ได้สัตย์คำที่พูดมาหัวเราะเอาทีละคำก่อนค่ะที่มีข่าวว่าเรามีการแบ่งทรัพย์สินสมรสกันลงตัวเรียบร้อยแล้วจริงไหมมันไม่ได้มีการแบ่งอะไรกันตอนนี้มันอยู่แค่ว่ารอพร้อมแล้วก็เซ็นแค่นั้นเองส่วนที่หลายคนมองว่าคุณสงกรานต์หรือคือเราไม่รู้ว่ายังไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นค่ะสงกรานต์ให้สัมภาษณ์ล่าสุดยอมรับว่าเสียใจที่เป็นคนทำให้ครอบครัวพังค่ะจริงๆก็เป็นสิ่งที่แอบรับรู้ค่ะเราไม่รู้จะพูดยังไงไม่อยากลงไปดีเทลเรื่องเก่าเพียงแต่ว่าก็รู้ว่าได้ทำอะไรลงไปแต่มันก็คือจบแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็รออย่างเดียวถามว่ายังหาข้อยุติเรื่องวันเซ็นไม่ได้ไหมก็ค่ะสงกรานต์คำสงสัยโพสต์รูปมือปริศนาชาวเน็ตท้าแน่จริงเปิดตัวเลยสงกรานต์เตชะนรงค์เผยรูปภาพมือปริศนาทำมือเหมือนรูป The Creation of Adam จนคนสงสัยว่ามือใครกันแน่ผู้หญิงหรือผู้ชายแม้ว่าตอนนี้ความรักระหว่างสงกรานต์เตชะนรงค์และแอปทักษอรจะจืดจางกันไปแต่ในทางกฎหมายสถานการณ์เป็นสามีภรรยาของทั้งสองคนยังเหมือนเดิมเนื่องจากทั้งสองคนยังหาข้อตกลงกันไม่ได้ในเรื่องการหย่าพร้อมกับที่มีคนจับตาว่าสงกรานต์จะสารสัมพันธ์กับสาวคนใหม่หรือไม่และล่าสุดวันที่5กรกฎาคม2561สงกรานต์ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพมือปริศนา2คนที่ดูคล้ายกับภาพ The Creation of Adam และข้อความหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนอุปสรรคพิสูจน์ทีมเลเวนาวิคิงเบหายแต่กลับกลายเป็นประเด็นเมื่อมีคนถามว่าเจ้าของมือนั้นคือใครและเกิดการวิเคราะห์กันใหญ่ว่ามือผู้ชายหรือผู้หญิงซ้ำบางคนยังท้าให้สงกรานต์เปิดตัวกันไปจะได้เลิกเชียร์ให้แอบและสงกรานต์กลับมาคืนดีกันสักทีบวชอ๋อแฟนเก่าแอบยิ้มถ่ายรูปคู่น้องปีใหม่จนสงกรานต์คอมเมนต์แบบนี้บวชอ๋อแฟนเก่าของแอบทักษอรเลิกกันไปแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีเข้าไปถ่ายรูปคู่กับน้องปีใหม่แถมแท็กไปหาทั้งแอบทั้งสงกรานต์จนสงกรานต์คอมเมนต์แบบนี้คนเราเลิกรากันไปใช่ว่าจะต้องเกลียดกันเสมอเหมือนกันกับแอบทักษอรที่อดีตนั้นเคยคบหาหมวดอ๋อมานานก่อนที่ต่างฝ่ายจะรั้งและแยกย้ายกันไปจนกระทั่งแอบมีลูกสาวคือน้องปีใหม่หมวดอ๋อเองก็ยังให้ความรักใคร่เอ็นดูลูกสาวแอบเหมือนเดิมอย่างล่าสุดวันที่29มิถุนายน2561หมวดอ๋อก็ได้มาเจอกับน้องปีใหม่ในงานเปิดตัว The Marvel Experience ซึ่งงานนี้น้องปีใหม่ก็ได้ไปร่วมงานกับคุณแม่แอบจึงเป็นโอกาสดีที่หมวดอ๋อจะได้ใช้รูปกับน้องปีใหม่โดยที่ติดรูปสาวแอบมาเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังเบาๆแต่ถึงจะถ่ายรูปคู่กับน้องปีใหม่หมวดอ๋อเองก็ยังลงรูปและแท็กไปหาทั้งแอบและสงกรานต์ซึ่งสงกรานต์เองก็ได้เข้ามาขอบคุณหมวดอ๋อด้วยความจริงใจและหมวดอ๋อก็ส่งรูปหัวใจกลับไปเรียกได้ว่าแม้วันนี้ทั้งสองคนจะเดินคนละทางแต่เมื่อได้มาเจอกันระหว่างทางก็ยังยิ้มให้กันได้เสมอ